มาแล้วมีคนเข้ามาทักทายกันแล้วนะครับคุณอินทุออนถามว่าวันนี้มาช้าจังขออภัยนะครับผมครับ ทักทายเข้ามาเพียบเลยครับสวัสดีอย่างเป็นทางการหน่อยแล้วกันสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับรอท่านผู้ชมเข้าสู่ไลฟ์เที่ยงของเพจ SSN 11นะครับครับผมพูดคุยกันเรื่องของควันหลงเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็ใช่ใช่อาจจะมีข่าวสารปะปายถ้าเกิดเวลาเหลือนะครับครับผมแต่ว่าแน่นอนโฟกัสคือควันหลงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าครับทีมใหญ่เตะครบเลยนะฮะครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันของแฟนฟุตบอลต่างประเทศนะดูฟุตบอลสนุกจริงเพราะมันมีเกมใหญ่เยอะถูกต้องมีบิ๊กแมตช์แทบจะทุกลีกเลยตั้งแต่เตะตั้งแต่เย็นเลยตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยนะครับครับผมขวัญใจมหาชนอย่างแมนยูไนเต็ดก็เตะตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วก็คู่ดึกก็สนุกเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนนี้ทุกลีกมีบิ๊กแมตช์หมดเลย ขนาดฝรั่งเศสอะลีกฝรั่งเศสนับเป็นบิ๊กแมตช์ก็ได้มั้งนี้เจอกับเปอร์เจก็ได้คืนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่โอเคอยู่แถวๆบนเหมือนกัน ครับผมแต่ว่าโอ้โหมีประเด็นให้พูดถึงเยอะเหลือเกินครับผมคู่เชลซีกับลิเวอร์พูลใหญ่ก็จริงแต่ผมว่าผลการแข่งขันมันก็แฟร์ๆไปนะครับแต่คู่ที่ต้องพูดถึงก็คือคู่แรกเลยแหละใช่เวสต์แฮมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเด็นเยอะโอ้โหครับขอก่อนเลยแล้วกันคู่นี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรนี่ก็โพสต์ไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะทยอยตอบข้อความนะครับวันนี้คุยกันสบายๆนิดนึงครับผมใครที่เป็นแฟนแมนยูไนเต็ดแฟนเชลซีแฟนลิเวอร์พูลมีความเห็นต่อเกมเมื่อคืนนี้อย่างไรเข้ามาได้ครับแฟนแมนยูไนเต็ดเข้ามาระบายได้นะครับผมเข้าใจว่าอึดอัดนะใช่คือเมื่อวานนี้มันผลงานแย่จริงอ่ะปีศาจแดงมีมุมมองยังไงบ้างตอนแรกว่าแย่แล้วนะสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยตกรอบลีกครับไอ้นัดก่อนหน้านี้ก็เสมอวูฟคาบ้านทั้งๆที่นำก่อนด้วยนำก่อนแพ้ดาร์บี้เคาน์ตี้ตกรอบฟุตบอลถ้วยเ มื่อวานนี้ต้องเอาแล้วครับผมแต่ว่าไปเยือนเวสต์แฮมก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ว่ากลายเป็นแพ้สบายเลยแพ้หนึ่งต่อสามโอ้เท่ากับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะใคร3นัดติดต่อกันแล้วนะครับโอ้โหทางที่แหมมันมีช่วงนึงมันดีนะชนะติดๆกันมาเนี่ยมีชนะ3นัดติดไงใช่แล้วมูรินโญ่เองชนะวัตฟอร์ดชนะยังบอยถูกครับแล้วมูรินโญ่เองก็เหมือนกับคลายสถานการณ์ไปได้สักพักนึงอะนะครับตอนนั้นกดดันอยู่แต่ก็ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นกดดันหนักเลยนะฮะครับโอ้เท่ากับว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยูแพ้ไปแล้ว3เกมครับพี่ติครับแมนยูนะเล่นมา7นัดแล้วไป3เกมคือนี่คือมาตรฐานของแมนยูไนเต็ดถ้าเป็นสมัยก่อนเซอร์เอฟเฟอร์กูสันเนี่ยครับผมทั้งปีอาจจะแพ้แค่3เกมใช่ครับนี่กลายเป็นว่าเล่นไปแค่ไม่กี่นัดเองแพ้3นัดแล้วนะครับแพ้ไบรตันแพ้สเปอร์ครับแล้วก็มาแพ้เวสต์แฮมเนี่ยแหละใช่3เกมแล้วนะครับชนะ3แพ้3เสมอ1ครับผมเสมอกับวูฟ1-1 นะครับใช่ครับวันนี้เฉพาะเกมลีกนะแต่ถ้านับรวมเป็นฟุตบอลถ้วยก็แพ้ดาร์บี้ก็นับได้เหมือนกันนะตกรอบตกรอบก็ถือว่านับด้วยอ่ะครับคู่นี้เนี่ยคุยกันก่อนเรื่องของการจัดตัวก่อนเลยครับโอ้โหครับผมเป็นประเด็นใหญ่ๆมากๆคือถ้าเกิดผมเชื่อว่าแฟนแมนยูน่าจะมีฟังของพี่จอมไปบ้างแล้วพี่จอมบอบูใช่ไหมบอบูอ่ะพี่จอมแกจะมีเพจส่วนตัวนะครับเพจใน Facebook เนี่ยแกก็จะมีวิเคราะห์มีให้ทีเด็ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้พี่จอมเดือดเลยนะครับผม คือต้องบอกว่าพี่จอมหลังๆเดือดบ่อยมากแต่ว่าเมื่อคืนนี้นี่โอ้โหเรียกว่าเดือดอันดับติดอันดับต้นๆเลยนะ ใช่ครับคือแมนยูไนเต็ดเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนเขาก็เอะใจตั้งแต่จับตัวแล้วคือเป็นระบบที่เน้นเกมรับอ่ะเน้นเกมรับนะครับเพราะว่าใส่ แนวรับไปทั้งหมดเนี่ย5ตัวเลยนะคือชื่อที่ออกมาเนี่ยสื่ออังกฤษพวก Sky Sport BBC อะไรพวกเนี้ยครับก็คิดว่าน่าจะเป็น4-2-3-1เพราะว่ากองหลังเนี่ยมันก็มี Smalling กับ Lindelof เป็นคู่เซ็นเตอร์คือคู่เนี้ยลงมาตัวจริงคู่กันมา 3-4 เกมติดต่อกันแล้วแบ็คซ้ายก็มีลูคชอว์แบ็คขวาก็มี Ashley Young ครับตรงกลางเนี่ยใส่มา4คนตรงนี้แปลกๆเพราะว่ามีเฟลไลนี่มีมาติชมีป็อกบาแล้วก็แม็กโทมิเน่ครับ
นี่คือกองกลางหมดเลย4คนโดยมีแม็กซิยาวกับลูกากูเป็นตัวรุก2ตัวครับผมบางสื่อหนึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นระบบไดมอนด์442แบบไดมอนด์ตรงกลางยืนเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับกลายเป็นหลัง3เฉยเลยพี่ติใช่ใช่กลายเป็นหลัง3ที่เป็น352อ่ะเป็นอารมณ์แบบนั้นอ่ะครับเป็น3เซนเตอร์แบ็คแล้วก็มี2ฝั่งเป็นตัวริมเส้นอีกคือเหมือนกับแมนยูไนเต็ดมาเน้นรับเลยอ่ะทางที่เจอเวสต์แฮมก็โอเคเวสต์แฮมฟอร์มดีแล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าชื่อชั้นทีมมันก็ใหญ่กว่าแล้วก็อยู่ในสถานที่จะต้องลุ้นชนะก็ไม่คิดว่ามูรินโญ่เนี่ยจะกล้าเน้นแผนนี้มาครับคือแมนยูไม่ชนะมา2เกมใช่มั้ยถูกคือเกมนี้เนี่ยด้วยกระแสข่าวด้วยปัญหาภายในทีมเนี่ยครับมูรินโญ่ต้องชนะเท่านั้นน่ะเพื่อเรียกศรัทธากลับมานะครับครับต่อให้เป็นฝ่ายไปเยือนก็เหอะแต่เจอเวสต์แฮมก็ไม่ได้หนักหนาอะไรสำหรับแมนยูไนเต็ดเลยนะผมว่าครับแต่ปรากฏว่ามูรินโญ่จัดทีมแบบกล้ากลัวๆแบบเหมือนจะไม่เอาแล้วไอ้หลัง3ที่ว่าเนี่ยครับอีก1คนนอกจากลินเดเลฟกับสมอลลิงคือแม็กโทมิเน่นะครับซึ่งธรรมชาติเป็นมิดฟิลด์ตัวรับใช่แล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้โดนถอยมาเล่นเป็นเซนเตอร์จริงๆก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความสามารถมันก็ใกล้เคียงกันตัวรับกับกองหลังแต่ว่ามันไม่ซะทีเดียวไงและที่หลายคนข้องใจก็คือในตัวสำรองเนี่ยมีเอริกบายี่อยู่ด้วยใช่แล้วสิก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าบายี่เนี่ยน่าสนใจครับเขาหลุดไปตั้งแต่เกมแพ้ไบรตันไม่ได้เป็นตัวจริงอีกเลยใช่เกมกับสเปอร์มีชื่อเป็นตัวสำรองอารมณ์ในช่วงท้ายเกมแต่หลังจากเกมกับสเปอร์เนี่ยครับคือไม่มีชื่อเลยคือเกมที่เจอไบรตันนี่คือแพ้แพ้เสร็จปุ๊บมันก็อาจจะตรงนั้นอาจจะเสียเครดิตไปเล่นไม่ดีอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงใช่ไหมใช่แล้วก็มาเป็นตัวจริงนะรู้สึกว่านัดล่าสุดเนี่ยที่ลีกครับที่เจอดาร์บี้ใช่เป็นบอลถ้วยแล้วพอมาลงเล่นอีกก็โดนยิงอีก2ประตูมันก็อาจจะทำให้มูรินโญ่อาจจะไอ้นี่หรือเปล่าไปคิดแง่ลบอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังเป็นหลังอาชีพไงคือถ้าเทียบแบบแม็กโทมิเน่ผมว่าดีกว่าแน่ๆดีกว่าแต่ว่าแหมก็มูรินโญ่รู้กันอยู่คือคิดอะไรอย่างเงี้ยคือปีที่แล้วรางวัลของแมนยูเต็ดอะที่มันมีรางวัลนึงที่เป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจากกุนซือที่เลือกเขาก็เลือกแม็กโทมิเน่นะหรอใช่คือมันก็แปลกคือมูรินโญ่คือเป็นมูรินโญ่อะคือแบบคิดอะไรเขาคิดของเขาอย่างนั้นอะมันก็แปลกดีนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมองว่าไม่อยากใช้งานเดริกไบยี่เกมนี้ก่อนอยากให้แมนโทมิเน่เล่นก่อนเน้นให้มันรัดกลุ่มก่อนแต่กลายเป็นว่าแป๊บเดียวมันโดนไงใช่ไหมล่ะไม่ทันหมดครึ่งแรกเลยโดนไปก่อนนะครับผม2ประตูมันก็เลยกลายว่าแผนเสียไปเลยแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่ว่ามูรินโญ่ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าเขายอมรับนะว่าแพ้เกมเนี้ยแต่ว่าเขาว่าไม่แฟร์เรื่องของผู้ตัดสินด้วยครับเพราะลูกแรกเนี่ยสบาเลต้าเนี่ยคนที่เปิดเข้าไปตรงกลางเนี่ยล้ำหน้าออฟไซด์ใช่ไหมล้ำหน้ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะไหนจะลูกที่2ที่แรชฟอร์ดมันโดนไปผักก่อนเนี่ยคือมันควรจะได้ฟาวล์ตั้งจังหวะนั้นแล้วมันก็ไหลมาเรื่อยๆจนเสียประตูที่3มันก็พอมีให้คิดบ้างแต่ว่าผมว่าไม่เกี่ยวหรอกระบบมูเองก็ไม่ได้ดีกว่าเวสแฮมอ่ะใช่ๆเพราะประตูที่ได้เนี่ยลูกนิ่งเลยที่ไม่ได้เป็นการทำเกมหรืออะไรเลยอ่ะเป็นลูกฟรีคิกเข้าไปครับโอ้โหหนักครับผมใช่ฮะก็คือตอนนี้มันก็เรื่องอนาคตของมูรินโญ่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วที่จะต้องจับตามองว่าสุดท้ายจะยังไงคือนี่มันแย่มากแล้วนะสุดๆครับออบอกเลยว่าวิกฤตเลยนะตอนนี้ครับคือไปอยู่กลางตารางเลยอะขณะที่พวกลิเวอร์พูลเชลซีแมนซีสเปอร์อะไรเงี้ยเขาก็ยังเกาะกลุ่มด้านบนอยู่อยู่อันดับ10ใช่ไหมแล้วคืนนี้มีโอกาสที่จะหล่นไปอีกอันดับหนึ่งด้วยครับถ้าเกิดคริสตัลพาเลซชนะหรือแค่ต้องชนะครับเพราะว่าตอนนี้พาเลซมีแต้มตามหลัง3แต้มแต่ว่าลูกได้เสียได้เท่ากันเท่ากับว่าถ้าเกิดชนะปุ๊บเนี่ยลูกได้เสียก็จะดีขึ้นถูกไหมก็จะแซงเลยแซงแมนยูเลยนะครับครับวันนี้ต้องบอกว่าแมนยูมีโอกาสตกไปครึ่งล่างบนตารางคะแนนเลยนะครับครับโอ้นี่เฮ้ยผมไม่ใช่แฟนแมนยูยังแบบไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะครับแล้วก็สถิติน่าสนใจก็คือเวสต์แฮมเนี่ยไม่ชนะแมนยูไนเต็ดด้วยช่องห่าง2ประตูมาตั้งแต่ปี1982แล้วครับผมคือมันนานมากนะดิคือมันนานมากอ่ะเมื่อวานนี้แพ้อย่างเดียวไม่พอคือแพ้ขาดด้วยแพ้1ประตูต่อ3นะครับเป็นสกอร์ที่ห่างมากครับผมก็ใครมีความเห็นเกี่ยวกับแมนยูไนเต็ดก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะแต่ผมก็พอจะเข้าใจอารมณ์นะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนี่มันต้นซีซั่นเองนะครับไม่ใช่แบบท้ายซีซั่นหรืออะไรนะครับใช่ๆๆ
เนี่ยเพิ่งเล่นมา7นัดเนี่ยแพ้ไปถึง3เกมเนี่ยครับสัดส่วนเลยเกือบครึ่งนึงนะเพราะว่าอีกเกมนึงคือเสมอชนะ3เกมแพ้3ชนะ3แพ้3เสมอ1อ่ะครับมูรินโญ่ตอนนี้ก็เป็นเต็ง1นะที่จะโดนแน่นอนนะครับแล้วก็เต็ง1ที่จะเข้ามาแทนก็เป็นซินดีนซีดานคือมันก็ลืมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพอสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีปรับราคาให้มันใกล้เคียงขึ้นแล้วซีดานก็ดันมาเที่ยวอังกฤษพอดีแล้วก็ดันไปเรียนภาษาอังกฤษอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นก็ไม่แน่นะครับเพราะถ้าเกิดเราย้อนไปจริงๆอย่างเคสของเจอร์เก้นคล็อปอย่างเงี้ยเขาก็พูดแนวๆว่าเฮ้ยยังไม่พร้อมรับงานอยากพักก่อนตอนที่ออกมาจากดอทมุนอยู่ๆก็ไปรับงานกับลิเวอร์พูลใช่ไหมแบบกลางคันด้วยครับคือไอ้ว่างงานเนี่ยอย่างซีดานเนี่ยเขาเคยพูดแล้วเขาบอกว่าชีวิตเขามีแต่ฟุตบอลเนี่ยใช่ยังไงก็ต้องกลับมาวงการฟุตบอลเร็วๆนี้แหละครับคือผมว่ายังไงนะต่อให้แมนยูเป็นงานเป็นเผือกร้อนเนี่ยแต่ถ้าเกิดซีดานมองว่ามันเป็นแบบความท้าทายใช่เขาก็มาได้เหมือนกันนะครับคือซีดานเนี่ยถ้ามารับงานกับทีมไหนก็ตามผมมองว่าไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าเขาบอกเขาอยากพักแล้วเขาก็พักจริงๆไงใช่คือไม่ใช่พอออกจากมาดริดแล้ว มาเริ่มซีซั่นใหม่กับทีมอื่นเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มองเหมือนได้คือน้ำลายหรือว่าฟอร์มหรือเปล่าพูดอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาพักไปจริงๆครับแต่สถานการณ์ของแมนยูเต็ดเองถ้าสมมติว่ามูรินโญ่โดนปลดเนี่ยมีการไปท้าทายเขามันก็เหมือนกับเป็นความท้าทายที่มันเข้ามากระทันหันเพราะฉะนั้นเขาเลือกได้นะผมใช่ผมเองมองว่ามีสิทธิ์นะครับซีดานในการไปเล่นไปใช่แต่จริงผมอยากเห็นซีดานไปคุมยูเวนตุสมากกว่าเนาะคือฟิลแบบยูเว่เป็นทีมเก่าของซีดานไงมันยังแบบอะไรเงี้ยแต่แมนยูเตะกับซีดานมันไม่มีความเชื่อมโยงกันนั่นแหละสิถ้าเป็นอย่างเรอัลมาดริดไงก็เคยเล่นในฐานะนักเตะถูกไหมแต่ถ้าไปคุมยูเวนตุสก็คล้ายๆกับการที่ไปคุมมาดริดก็คือเป็นอดีตนักเตะแล้วก็มาทำงานกับทีมในฐานะโค้ชแต่กับแมนยูเต็ดเนี่ยมันไม่เห็นความเชื่อมโยงอะไรเลยถูกป่ะคืออย่างยูเว่เนี่ยก็พอมีข่าวจะแยกทางกับมาซิเมลโนอเลกรีอยู่บ่อยๆเพราะว่าอเลกรีเขาก็ดูแบบอิ่มตัวแล้วอ่ะใช่อยู่มา 4-5 ปีแล้วอ่ะก็ได้แต่แชมป์ลีกอย่างเดียวใช่ยูเว่เองก็เคยมีข่าวว่าจะเสนองานให้ซีดานแบบเป็นตำแหน่งลอยด้วยซ้ำครับพวกผู้อำนวยการอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่มีข้อผูกมัดด้วยคืออยากไปเมื่อไหร่ก็ไปอะไรเงี้ยแค่อยากให้กลับมาสโมสรอะไรแบบนั้นเนี่ยเพื่อที่จะรอเป็นผู้จัดการทีมแทนก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับตอนเล่นเป็นนักเตะเองก็ไม่เคยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยนะซีดานนะแต่จริงๆนี่ไม่เกี่ยวเพราะว่าผู้จัดการทีมดังๆหลายคนก็อาจจะไม่เคยเล่นลีกที่คุมทีมอะไรเงี้ยใช่แต่เรื่องของการปรับตัวเรื่องของแบบเขาเรียกว่าไงบรรยากาศมันจะอาจจะทำให้ทำงานง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เรามองข้ามช็อตไปถึงซีดานจะมาแล้วอาจจะยังไม่มาก็ได้อาจจะเป็นมูรินโญ่คุมไปก่อนอะไรแบบนี้ครับผมนี่มีคอมเมนต์เข้ามาเพียบเลยนะครับต้องปลดอย่างเดียวครับให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนี่มีคนแซวแมคเคิลโอลิเวอร์ด้วยป่าแมนยูทีไรเกือบแพ้ทุกเกมครับมูมาแผนไล่ตัวเองครับเหมือนที่พี่จอมพูดเลยพี่จอมบอกว่านี่มันไม่ใช่นักเตะไล่โค้ชแล้วล่ะนี่มันเป็นมูรินโญ่แล้วแหละที่แบบฆ่าตัวเองกำลังฆ่าตัวตายอยู่นะครับก็เป็นไปได้นะเขาดูแผนที่เขาจัดมาดีมันตลกมากเลยนะใช่ใช่หลัง3ซีซั่นนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะก็เอามาใช้เกมนี้เกมแรกเฉยเลยครับก็เดิมพันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันเกมเนี้ยคือเขามาเปลี่ยนมันก็ไม่แปลกหรอกแต่มาเปลี่ยนในเกมที่สำคัญมากๆนะแล้วพอผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเดิมพันพลาดไงถูกต้องแล้วแต่จะเอาป๊อกปาออกอีกนะออกำลังเป็นประเด็นอยู่แท้ๆใช่คือผมเองไม่ได้ดูนะแต่ผมไปดูแบบพวกแบบบทวิเคราะห์อะไรมาก็มีแต่วิจารณ์เรื่องนี้นะเรื่องวิจารณ์เรื่องเอาป๊อกปาออกเพราะว่าในแผงกองกลางเนี่ยเฟรไลนี่มาติสป๊อกปาเนี่ยป๊อกปาไม่ได้เล่นเป็นรองใครเลยแล้วเอาเขาตรงๆมาติสกับเฟรไลนี่เนี่ยเขาเป็นเชิงรับทั้งคู่อาเฟรนี่ยังพอมีลูกแบบการอากาศไว้ได้ลุ้นในช่วงท้ายเกมบ้างถ้าจะเปลี่ยนจริงๆอะเปลี่ยนมาติสหรือว่าแม็กโทมินี่ออกไม่ดีกว่าป็อกบาหรือป็อกบายังพอแบบมีส่วนในการแบบสร้างสรรค์เกมได้บ้างยิ่งเป็นเกมที่ต้องการประตูไปเอาป็อกบาออกทั้งๆที่แบบสื่อกำลังจับจ้องอยู่มุนโย่หาเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็มันก็มีภาพที่ป็อกบานั่งอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองอะคือมันก็ใส่มันก็อย่างเงี้ยปิดหน้าเงี้ยคือแบบบอกรู้เลยอ่ะหน้าตาบอกแบบอารมณ์ไม่รับเลยอ่ะครับผมอันนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่ามันจะมีความขัดแย้งเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็ขัดแย้งระดับหนึ่งแล้วนะใช่ระหว่างบรินโญ่กับป็อกบานะครับพี่ติว่าไงจะอยู่ได้อีกสักกี่นัดเดี๋ยวต้องดูนัดต่อไปก่อนนะว่าแมนยูเจอใครนะเล่นฟุตบอลยุโรปนะเช็คโปรแกรมสักครู่นะครับอ๋อใช่เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมใช่แมนยูไนเต็ดคือไม่คิดว่าจะปลดเร็วๆนี้นะพี่ว่านะ
ม่แน่เหมือนกันแต่เดี๋ยวไม่ใช่พูดไปพรุ่งนี้โดนปลดอะไรเงี้ยเย็นนี้อะไรอย่างงี้นะแมนยูไนเต็ดนะครับโปรแกรมต่อไปคือเล่นในบ้านเจอกับบาเลนเซียจากนั้นกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเล่นในบ้านต่อเจอกับนิวคาสเซิลโอ้ยแล้วก็ไปเยือนเชลซีแล้วก็เล่นในบ้านเจอยูเวนตุสแล้วก็ต่อด้วยเจอเอเวอร์ตันโอ้โหโปรแกรมโปรแกรมก็โอ้นัดต่อไปเจอใครนะเจอบาเลนเซียเล่นในบ้านบาเลนเซียเองก็ยังไม่ดีก็บาเลนเซียก็ยังแบบทรงๆอยู่2นัดติดในบ้านแล้วก็อีกนัดต่อไปในเกมดิเจอนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลก็ยังไม่ชนะใครเพราะฉะนั้น2เกมนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่ให้มูรินโญ่ต้องพีคแล้วนะพีคสถานการณ์แล้วคือถ้า2เกมนี้ไม่เอาอีกเนี่ยก็เรียบร้อยอ่ะเก็บข้าวของได้เลยจริงๆโอ้เด็กคือเจอบาเลนเซียเจอนิวคาสเซิลในบ้านเนี่ยอันนี้โอเคชนะโอเคแต่ว่าหลังจากเจอบาเลนเซียหลังจากเจอนิวคาสเซิลเนี่ยครับไปเยือนเชลซีเล่นในบ้านเจอยูเวนตุสแต่มันจะมีทีมชาติขั้นก่อนป่ะใช่ใช่ใช่มันก็จะแบบว่าพักหายคอหายใจก่อนนิดนึงแล้วก็มีเจอเอเวอร์ตันอีกอ่ะเอเวอร์ตันก็ไม่ง่ายแน่แน่เอเวอร์ตันเดายากอาจจะดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวเอเวอร์ตันเนี่ยต้องดูแบบว่าก่อนเกมอีกทีนึงใช่ใช่แต่ก็คืนนี้กว่าจะรัวสองลูกก็นานเหมือนกันนะกว่าจะมานะครับจริงๆแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยควรไม่ควรที่จะแพ้ติดๆกันนะไม่ควรที่จะพลาดนะเจอวูฟนัดที่แล้วในบ้านมาเยือนเวสต์แฮมเนี่ยสมมติตามทรงเนี่ยนัดที่แล้วเก็บวูฟได้นำก่อนฟุตบอลถ้วยต่อให้ตกหรือไม่ตกก็ตามแล้วเมื่อวานนี้ไม่แพ้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังโอเคอยู่นะถูกครับแต่กลายเป็นว่าแบบพอมันพ่ายแล้วเสมอมาแพ้นัดนี้การสัปดาห์ตกรอบบอลถ้วยมันก็เลยกลายเป็นดูย่ำแย่กว่าเดิมถูกต้องแล้วถ้าเกิดเกมหน้าไม่ชนะบาเลนเซียในบ้านเนี่ยครับหนักเลยนะหนักดิเพราะบาเลนเซียเองก็เมื่อวานนี้สุดจะชนะแล้วมั้งบาเลนเซีย แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ชนะใครมาตั้งนานใช่ถ้าเกิดมาชนะแมนยูไนเต็ดดีก็ต้องพิจารณาตัวเองนะส่วนนิวคาสเซิลนี่หนักเลยนิวคาสเซิลยังไม่ชนะใครนะซีซั่นนี้แล้วเมื่อกี้นี้ก็แพ้เลสเตอร์ใช่นิวคาสเซิลยังไม่ชนะใครนะครับถ้านัดต่อไปชนะแมนยูที่วอตแทฟฟอร์ดก็คิดเอาละกันมูรินโญ่จะดูไม่เจ๋ยขนาดไหนนะอ๋อนี่คุณบิวมาให้ข้อมูลบอกว่าเจมส์หมวยมาเฟลลี่บอกว่าเรื่องในภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นข่าวจากเดอะซันซึ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยครับเดอะซันมันก็อย่างเงี้ยประจำอะชอบมีข่าวนู่นข่าวนี่อะไรเงี้ยครับผมอ่ะนี่คุณมัชิราบอกว่ามูกล่าหลังเกมว่าลูกแรกในโชคร้ายน่าจะล้ำหน้าก่อนครับลูกสองเหมือนกันวิ่งที่ไม่ดีและความโชคร้ายของกองหลังอ๋อหมายถึงลีเลิฟใช่ไหมไปบล็อกลูกนั้นเนี่ยแฉลบแฉลบแต่เขาดูวิ่งแบบลูกนี้ลูกหล่นนะแบบแล้วจริงๆลูกนั้นเนี่ยปล่อยเวลาให้ไอ้ยาโมเรนโก้มีเวลาแต่งเป็นวันเลยนะใช่แล้วมันแฉลบมันองศาแบบน่าเกลียดด้วยอ่ะมันเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับผมคือมันแฉลบแล้วมุมมันดีสำหรับเวสต์แฮมนะฮะส่วนลูกที่3ก็น่าจะเป็นการฟาวใช่ไหมครับบางคนบอกเป็นโชคร้ายครับมูช่วงฟอร์มดับนะครับคุณหนุ่มอุบลทักทายเข้ามามูฟอร์มดับก็มันก็จริงๆนะคนเราเวลาแบบมันทำอะไรแล้วไม่ขึ้นอ่ะมันก็ไม่ขึ้นจริงๆนะจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามนะฮะนอกเหนือจากคู่แมนยูเต็ดนะก็มีหลายคู่เลยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเผื่อใครยังไม่รู้ผลนะมีเอเวอร์ตันชนะฟูลแลม 3-0 นะครับฮัดเดอร์ฟิลด์แพ้สเปอร์0-2แฮร์รี่เคนคืนฟอร์มนะยิง2ประตูเลยใช่ป่ะจุดโทษลูกถึงไงครับผมแมนซิตี้ชนะไบรตันแค่2-0นะครับไม่พอนะเพราะว่ากำแพงมา 2.5 นะเมื่อวานนี้ใช่นิวคาสเซิลแพ้เลสเตอร์0-2วูลฟส์ชนะเซาท์แฮมป์ตัน2-0มาร์คฮิลส์แย่แล้วครับผมอาจจะโดนปลดนะเพราะเซาท์แฮมป์ตันไม่ดีนะครับปีนี้แล้วก็อาร์เซนอลมาเงียบๆแต่ชนะวัตฟอร์ด2-0ยิงท้ายเกมเลยดีชนะ7นัดทุกรายการให้ดีพูดถึงอาร์เซนอลหน่อยแล้วกันตอนนี้มันเป็นไงบ้างคืนฟอร์มแล้วยังมีอะไรที่มันต้องปรับไหมจริงๆเกมนี้ไม่ดีเลยนะครับเอาเหรอโชคดีด้วยแหละมายิงนาทีที่80กว่าแล้วอ่ะทั้งเกมเนี่ยวัตฟอร์ดโอกาสเยอะกว่าด้วยซ้ำแต่ฟุตบอลก็อย่างนี้แหละคือเล่นดีไปแล้วไม่ชนะก็เท่านั้นแหละเล่นแบบแย่ๆแต่ว่าได้ประตูชัยอะไรอย่างนี้มันยังดีกว่านะครับผมอันนี้ความเห็นผมนะใช่อาร์เซนอลนี่ชนะมาหลายเกมติดแล้วนี่ตอนนี้เลยเจ็ดนัดแล้วเจ็ดเกมติดต่อกันทุกรายการตอนนี้อยู่ที่5นะครับมี15คะแนนเอ้ยตามหลังจ่าฝูงแค่4คะแนนเองคือเอาข้อตรงๆเนี่ยอาร์เซนอลซีซั่นนี้เนี่ยครับแพ้2เกมแรกก็จริงแต่แพ้เกมใหญ่แพ้ซิตี้แพ้เชลซีก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่ามันชนะรวด5นัดหลังสุดเลยก็โอเคนะครับแต่โดยรวมผมยังไม่พอใจนะทำไมฮะเพราะว่าผลงานทุกเกมที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ได้แบบดีกว่าเขาอะมันไม่ได้เหมือนกับลิเวอร์พูลที่แบบต่อบอลบี้ฝ่ายเดียวเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านนะครับเจอวัตฟอร์ดก็ไม่ดีกว่าวัตฟอร์ดอย่างที่ผมบอกวัตฟอร์ดดีกว่าด้วยซ้ำแต่วัตฟอร์ดไม่คมเฉียวไปเฉียวมาครับแล้วมีข่าวร้ายด้วยปีเตอร์เช็คเจ็บครับเจ็บเองจังหวะเปิดเกมจากหน้าประตูเขาบอกเป็นแฮมสตริงใช่ไหมใช่หรือว่า
ท่าไหร่อาจจะไม่หนักมากครับคืออุนายเอ็มเบอรี่เนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าน่าจะ 2-3 สัปดาห์แต่ว่านี่ยังไม่ได้ดูผลการตรวจอย่างละเอียดแต่อาจจะประมาณนี้หรืออาจจะหนักกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวยังไงต้องรอผลการตรวจละเอียดสัก1วันประมาณสักวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีผลการตรวจแต่ว่าผมว่าคงไม่กระทบเท่าไหร่เขาก็แบร์เลโน่ก็ได้เล่นแต่แบร์เลโน่ครึ่งหลังเริ่มมานี่ลูกเบอร์เบอร์ยังไงนะเอ้ยมันรู้สึกว่าเสียทรงนะตอนมาอยู่อาร์เซนอลน่ะตอนอยู่เลเวอร์คูเซนใช้ได้นะเป็นตัวแบบแคนดิเดตติดทีมชาติเยอรมนีแต่พอมาอยู่อาร์เซนอลอาจจะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ลงมั้งมันก็เลยขาดความมั่นใจแล้วพอลงมามันก็โดนอะไรอ่ะในเกมยูโรปาลีกอ่ะโดนล่อเป้าแบบโดนยิงแบบเน้นๆแบบนั้นอ่ะมันก็ความมั่นใจมันก็เสียแล้วมีจับบอลพลาดเกือบปลิ้นเข้าประตูตัวเองก็มีนะครับเดี๋ยวคงต้องช่วงนี้แหละช่วงนี้คงได้ลงเล่นแบบติดๆกันน่าจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วแหละว่าเขาดีพอหรือเปล่าเพราะว่าก่อนเริ่มซีซั่นเนี่ยแฟนๆก็เชียร์ว่าโหนี่ต้องเป็นตัวจริงแล้วเพราะว่าพีเดเช็คท้ายซีซั่นที่แล้วเนี่ยโหมีลูกเบอร์เยอะมากนะหลายคนก็มองว่าเออเช็คคงแบบหมดแล้วแหละในวัย36 37แล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าซีซั่นนี้เริ่มมาเป็นตัวจริงแล้วผลงานก็ถือว่าน่าพอใจด้วยปีเตอร์เช็คใช่ไหมได้ปีเตอร์จะมีพลาดบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วมันยังมีจังหวะเซฟดีๆมีจังหวะช่วยทีมเยอะอยู่นะครับผมก็แต่ว่าแบร์เรโน่อย่าทะลึ่งเจ็บนะถ้าเจ็บอีกคราวนี้ซวยครับผมอ๋อนี่คุณไตรพบบอกว่าไอ้หลังสามจริงๆมีใช้ไปแล้วก่อนเกมเมื่อคืนนี้อีกนัดนึงก็คือเกมแพ้สเปอร์3-0เกมนั้นก็เอาอันเดเอเดล่าเป็นกองหลัง1-3กองหลังอ๋อครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผมมันก็ไม่เวิร์กไงก็แพ้ใช้2เกมก็แพ้ทั้ง2เกมใช่ๆมูรินโญ่เองก็ต้องไปคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยมันต่อไปนี้มันก็คงไม่เวิร์กเท่าไหร่นะส่วนคุณก้องบอกว่าจริงๆป๊อกบาก็สมควรโดนเปลี่ยนแหละแต่เฟล็ดลงมาเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยบาเลนเซียครับอ๋อหมายถึงเกมต่อไปใช่ไหมครับกลางแมนยูมีแต่ช้าจะให้เล่นเร็วก็คงไม่ได้โอ้ยอีกหนึ่งประเด็นครับอเล็กซิสซานเชสทำไมฮะไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองครับเมื่อคืนนี้เฮ้ยมันทะเลาะกันวะเนี่ยแล้วมันมีกระแสข่าวหลายสื่อพยายามเล่นบอกว่าเนี่ยมีเรื่องผิดใจกันอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ถึงตรงนี้นะครับอเล็กซิสอยู่แมนยูมา8เดือนแล้วพี่ติ8เดือนแล้วเนี่ยไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลย แล้วมันมีกระแสข่าวว่ามูรินโญ่ไม่ได้อยากได้ด้วยเหมือนเป็นเบื้องบนเนี่ยไปคว้ามาน่าจะเป็นเอ็ดหรือเปล่า มันเลยทำให้แบบเขาบอกว่าจริงๆมีระหองระแหงมาสักพักก็แหละ เพราะว่าก่อนเกมเนี่ยอเล็กซิสก็ลงภาพใน Instagram แบบไม่ได้มีอะไรนะแต่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าอเล็กซิสเจ็บหรือเปล่าแต่จริงๆอเล็กซิสหลังๆก็มีเจ็บออดๆแอดๆอยู่เรื่อยๆแต่ไอ้ล่าสุดเนี่ยมันยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าตัวลองเจ็บหรือยังหรือถ้าเกิดมีข้อมูลล่าสุดยังไงแฟนเพจช่วยบอกหน่อยบอกด้วยนะครับก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจของอเล็กซิสซานเชสอ่ะคือมาในลักษณะที่โหตัวความคาดหวังเลย มาเฮ้ยโหนี่แหละจิ๊กซอหรือเปล่าที่จะทำให้ทีมมันลงตัวมากกว่าเดิมครับผมตอนอยู่อาร์เซนอลก่อนมาก็ฟอร์มดีนะใช่ไม่ได้ย่ำแย่อะไรนะมันเลยขายได้ราคาขนาดนั้นนะแต่พอมาก็ผมจำได้เลยกว่าจะยิงประตูแรกได้ก็จุดโทษมั้งแล้วก็ซ้ำเข้าไปใช่จุดโทษจังหวะแรกไม่เข้าด้วยแล้วก็ซ้ำเข้าไปเป็นบอลถ้วยด้วยมั้งใช่ไหมเออไม่แน่ใจน่าเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนั่นแหละครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยปีแล้วเนี่ยมากลางปีแล้วพอมาปีนี้เนี่ยมาเริ่มใหม่เริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสตาร์ทได้ดีใช่ไหมเฮ้ยกลายเป็นแย่ไปเลยว่ะแล้วก็มีเปรียบเทียบกับแดนนี่เวลเบกด้วยเวลเบกยิงไปแล้วเท่าไหร่4ประตูใช่ไหม4ประตูในช่วงที่อเล็กซิสเงียบๆไปอ่ะคิดดูแล้วกันครับผมใครก็ตามที่แบบโอ้โหโดนแดนนี่เวลเบกขย่มกันนะแสดงว่าสถิติย่ำแย่แค่ไหนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวยังไงต้องติดตามกันว่าจะยังไงส่วนคุณคงพานุบอกว่าผมว่าอเล็กซิสให้อยู่ในทีมของซารีหรือว่าเป๊ปเนี่ยผมไม่แย่ขนาดนี้ผมเห็นด้วยนะคือมันมีบทวิเคราะห์เยอะมากเกี่ยวกับอเล็กซิสว่าตกลงมันเกิดอะไรกับอเล็กซิสกันแน่ครับซึ่งผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าอเล็กซิสเองอ่ะอายุค่อนข้างเยอะแล้วด้วยสไตล์การเล่นที่แบบใช้พละกำลังอ่ะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือระบบการเล่นของมูรินโญ่แหละมันไม่เอื้อให้เขาแบบเล่นตามที่ถนัดด้วยครับมันเลยไปกันใหญ่เลยอ่ะใช่ก็เลยกลายเป็นช่วงดับของอเล็กซิสของแท้เลยนะใช่ผู้จัดการทีมเองก็ช่วงดับเหมือนกันหัวอเล็กซิสนี่โดนแบบโดนแซวยับเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่อาร์ซอนก็ถือว่าผลงานดีมากใช่แล้วมันมีข่าวกับแมนซิตี้ใช่ไหมสุดท้ายไปแมนยูอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแฟนๆทั้งซิตี้ทั้งอาร์ซอนนี่ก็ยิ้มกลิ่มเลยก็ว่าได้แล้วเห็นผลงานอเล็กซิสแบบนี้นะครับแล้วพอมาปีนี้แมนซีก็ไปเอาริยัสมาเนซึ่งก็โอเคนะภาพรวมนี่ดูดีกว่าอเล็กซิสซานเชสนะครับครับผมอ๋อนี่คุณก้องบอกว่าหมูพูดเองครับว่าอเล็กซิสฟอร์มไม่ดีหรือให้โอกาสมาซียาวแถมเน็บนักข่าวด้วยว่า
เดือนก่อนก็ถามหามาซิยาวกันแต่จริงๆน่าจะต้องมีชื่อในส่วนรองเอาไว้เปลี่ยนเกมบ้างไม่ใช่ตัดชื่อออกไปเลยอันนี้น่าสงสัยว่ามีเหตุผลอะไรถึงต้องแบบตัดไปเลยเจ็บหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือถ้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้ก็ออกแนวกวนนักข่าวแล้วแหละคือแบบแสดงให้เห็นประชดไงว่าเอ้าเธอใส่มาซิยาวแล้วก็ตัดเลซิแล้วกันเอ้ยหรือว่าไอ้ที่ใช้แม็กโทมิเนลงเล่นเซนเตอร์เนี่ยมันประชดพวกผู้บริหารเปล่าวะมึงซื้อกองหลังให้กูใช่ไหมใช้กองกลางเล่นแม่งเลยก็เป็นไปได้มูรินโญ่ก็เป็นมูรินโญ่ก็อาจจะมีฟิลนั้นก็ได้แต่เราไม่รู้ไงเราก็คาดเดากันไปนะฮะครับผมอ่ะประเด็นของแมนยูเต็ดก็จบไปประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับแมนยูมันจะมีคู่ใหญ่ไงอีกหนึ่งคู่ใหญ่ก็คือเชลซีกับลิเวอร์พูลคู่นี้ผมได้ดูครึ่งหลังขออภัยจริงลูกแรกของเอเลนอาซาเนี่ยก็ตามไปดูไฮลงไฮไลท์มาแล้วครับโอ้โหของจริงว่ะใช่ก็คือ ได้รับลูกจ่ายทะลุช่องมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจ่อ เดียวอะไรนะครับแต่อาซามันเก่งไงมันก็จังหวะที่มันวิ่งปุ๊บปุ๊บไปโอ้โหเท้าเร็วๆตูดงอนๆนี่ขึ้นแล้วก็เลือกมุมอ่ะคือโกก็เป็นโกระดับโลกไงอาริสงใช่ไหมใช่มันก็ยังเลือกยิงแบบมุมเสาสองที่มันเปิดกว้างอ่ะยิงทะแยงเข้าไปเลยแต่เขาก็มีบทวิเคราะห์ว่าลูกนี้เนี่ยถ้าจะโทษนะอาจจะต้องโทษเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนทำไมอ่ะคือเทรนต์เองเนี่ยคงได้รับคำสั่งมาว่า มึงติดเลยนะครับมึงประกบติดอาซานะใช่แล้วเหมือนไปพลาดตามอาซาไปถึงครึ่งสนามอ่ะครับแล้วอาซาฉีกวิ่งไปจังหวะที่สปรินต์วิ่งจากครึ่งขึ้นมาเนี่ยครับตามลงมาไม่ทันครับก็นั่นแหละเสร็จเลยคือประสบการณ์มันห่างกันไงใช่ไหมอยู่ในช่วงฟอร์มดีก็จริงแต่ว่าเจออาซาเข้าไปชั่วโมงนี้มันต้องเน้นกว่าเดิมอ่ะใช่แล้วพอได้ประตูนำปุ๊บในเกมที่มันเป็นเกมใหญ่มากเนี่ยสองทีมเนี้ยใครยิงนำก่อนเนี่ยโหมันน่าจะส่งผลต่อแผนการเล่นส่งผลต่อภาพรวมของเกมเลยจริงๆคือถ้าเป็นลิเวอร์พูลได้ก่อนแล้วโหเชลซีก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันโหมันต้องมาเปิดแรกอ่ะครับผมนี่คุณเบิร์ดบอกว่านัดหน้านิวจะเปิดซิงชนะนัดแรกใช่ไหมครับเจอแมนยูเจอแมนยูครับผมเคยนิวคาสเซิลเนี่ยไม่เคยชนะแมนยูเต็ดเป็นกี่สิบปีไม่รู้อ่ะแล้วก็มาล้างอาถรรพ์ได้ในยุคของเดวิดมอยซึ่งปีนั้นอ่ะใครก็ล้างอาถรรพ์ได้หมดเลยสเปอร์แม่งโดนแมนยูกดมาทั้งปีทั้งชาติอันดับ7อันดับ8ใช่ป่ะปีนั้นนะโคตรแบบที่เขาแซวกันแหละว่าเป็นอะไรนะรีสอร์ทแอนด์สปาหรืออะไรสักอย่างโอเทลฟอร์ดโอเทลฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาคือแบบทีมไหนก็ตามที่โดนแมนยูกดหัวมานานอ่ะไประบายได้เลยอ่ะปีนั้นอ่ะเดวิดมอยจัดให้หมดเลยอ่ะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นมูรินโญ่พูดยากแต่ผมถ้าผมมองแบบเป็นกลางนะไม่ใช่ที่แฟนเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะผมว่านิวก็น่าจะโดนถล่มแหละคือมันแมนยูเต็ดอาจจะมีสะดุดบ้างแต่นิวคาสเซิลตอนนี้มันโคตรห่วยของความห่วยเลยนะดิคือมันไม่มีทรงเลยอ่ะเป็นบอลแบบหนีตกชั้นชัดเจนเลยอ่ะใช่แล้วแมนยูเองอ่ะมันเป็นลูปแบบว่าแย่2เกม3เกมเดี๋ยวกลับมาดี2เกม3เกมเอากลับไปแย่2 3เกมมันเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยคือชั้นบอลนักเตะของแมนยูดีอยู่แล้วมีปอปอกบามีทริสซานเชสมีกองหลังดีๆโกเดคาคือมันอยู่ที่วันไหนเล่นดีแผนมามันก็เก็บผลนั่นในขันได้นึกออกป่ะส่วนนิวคาสเซิลเองก็ตอนนี้นักเตะมันก็ไม่ได้แบบมีเกียรติอะไรเท่าไหร่นะฮะครับผมแต่ก็ขอบคุณนะถ้าหากว่ามันจะเปิดซิงได้ผมก็ยินดี ไม่แน่นะถ้าแมนยูยังแบบอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็มีโอกาสทั้งนั้นนะฮะก็มีกำลังใจนะเพราะวูลฟ์แฮมป์ตันก็ไปยันเสมอแมนยูได้ไม่แน่เหมือนกันนิวอาจจะทำได้ก็ได้นะครับผมคุณเชทวีบอกว่าแมนยูต้องเอาเวนเกอร์ไปคุมครับอเล็กซิสจะได้กลับมาเกิดอีกครั้งนึงโหยากเลยฮะเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาว่างงานเวนเกอร์ว่างงานอยู่ก็แก่แล้วคือนึกภาพเวนเกอร์มาคุมแมนยูเต็ดนึกไม่ออกจริงจะกลับมาเหรอเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตำแหน่งไหนเพราะว่าก่อนอันนี้มันมีกระแสข่าวว่าจะไปรับงานเป็นผู้อำนวยการของ PSG ครับแต่ก็เงียบไปแล้วใช่เวนเกอร์เนี่ยอยากให้ไปคุมทีมชาติฝรั่งเศสนะหรือไม่ก็ไปออกนอกอังกฤษแล้วก็ไปทำกับ PSG ไปทำกับโมนาโกไปทำกับอะไรก็ได้ไม่อยากเห็นแบบมาเป็นผู้จัดการทีมหรืออะไรก็มาเป็นคู่แข่งอาร์เซนอลนะมันแปลกภาพมันติดตาไปแล้วว่าเป็นเวนเกอร์ของอาร์เซนอลอะไรอย่างนี้นะใช่ครับคุณชะรันบอกว่ามีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะได้อารอนแรมซี่จริงไหมครับแล้วพวกพี่ๆคิดว่าแรมซี่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเข้ากันไหมเต็งหนึ่งร่วมนะครับล่าสุดที่ดูมาเมื่อวานเนี่ยลิเวอร์พูลกับเชลซีเป็นเต็งหนึ่งร่วมกันที่จะได้อารอนแรมซี่ใช่เพราะว่าแรมซี่ถึงตรงนี้เนี่ยโอกาสจะต่อสัญญากับอาร์เซนอลยากมากแล้วครับเพราะมันกระแสข่าวหนักมากว่าการคุยกันของผู้บริหารกับตัวแรมซี่เองเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องใช่แล้วก็เสียงแตกก็คือแบบคงไม่คุยกันอีกแล้วประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเกิดปล่อยให้ถึงมกราคมเมื่อไหร่เท่ากับว่าอาร์เซนอลจะ
ไม่มีพลังไม่มีอำนาจพอที่จะต่อสัญญาละใช่แล้วลัมซี่เนี่ยสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้าได้เลยตามกฎบอสแมนเพื่อที่จะรอย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในเดือนในช่วงซัมเมอร์หรือว่าจะโดนอาร์เซนอลขายเพื่อจะได้อย่างน้อยๆได้เงินเข้าสู่สโมสรสัก10ล้าน15ล้านก็ยังดีอะไรอย่างงี้ใช่คือตามกฎตามมารยาทเนี่ยคือถ้ายังไม่เหลือครึ่งปีนะครับก็ถ้ามีทีมไหนสดเนี่ยอยู่ๆไปคุยกับนักเตะไม่ได้เลยนะต้องมาขออนุญาตอาร์เซนอลก่อนถูกต้องแต่ถ้ามันเหลือครึ่งปีเนี่ยแรมซี่ไปคุยกับใครได้เลยถูกต้องไม่ต้องมาขออนุญาตถูกต้องนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะเปิดกว้างนะอินเตอร์เอซีมิลานเปเช่อะไรสนใจมาได้หมดเลยใช่แล้วถามว่าเข้ากับลิเวอร์พูลไหมผมว่าเข้านะครับแลมซี่เป็นพวกกองกลางจอมขยันเนี่ยถ้าเกิดว่าครอปจับมาใช้งานถูกให้มันถูกวิธีอ่ะให้มันตรงตำแหน่งผมว่าเวิร์กนะเพราะอย่างอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเขาดูสเปซสปะคือเขาขยันวิ่งก็จริงแต่ว่ามันไม่มีตำแหน่งไม่มีกรอบไม่มีแบบให้เขายืนอะไรอย่างเงี้ยดูมั่วๆไปหน่อยไม่แต่ว่าถ้าย้ายไป2ทีมนั้นก็ไม่การันตีตัวจริงนะเพราะว่าทั้งเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มันแน่นแล้วต้องลิเวอร์พูลตอนนี้จริงๆแน่นมากนะอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าทำไมใช้เฮนโดนะทำไมไม่เอานาบีเกต้าที่กำลังผลงานดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพอยที่ถูกวิจารณ์เหมือนกันสำหรับเจอร์เก้นคล็อปในการจัดทีมของเจอร์เก้นคล็อปเมื่อคืนนี้แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่า มันประสบการณ์ด้วยมั้งแฮนเดอร์สันนี่เขาอยู่พรีเมียร์ลีกมาตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะใช่แล้วมันเป็นเกมใหญ่อ่ะใช่ไหมเขาอาจจะเอาชัวร์ไว้ก่อนนะเจอร์เก้นคล็อปอะไรเงี้ยเมื่อวานเนี้ยเชลซีนำก่อนนะไอเดลซาที่บอกนาที25นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเองก็โอกาสเยอะนะภาพรวมทั้งเกมเนี่ยลิเวอร์พูลสถิติดีกว่านะใช่ครับจะเป็นการครองบอลโอกาสยิงอ่ะยิงรวม12ต่อ8ครั้งจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือมันตื้อๆกันอยู่เนี่ยที่ 1-0 น่ะแต่ว่าแดเนียลสริตโดนเปลี่ยนตัวลงมาแทนเจมมิลเนอร์ท้ายเกมครับแค่ไม่กี่นาทีแม่งยิงไกลเข้าไปเลยเว้ยสวยมากคือประตูนั้นมันควรจะสะใจสุดๆนะใช่สริตนิ่งครับอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแบบทีมต้นสังกัดด้วยหรือไม่มันก็อาจจะแบบว่ายังคิดอะไรไม่ออกมันตื้อหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ลูกยิงของสริตสวยจริงมันตั้งใจเลยนะครับตั้งใจปั่นมาไปลุงกันอ่ะใช่แล้วมันยิงผ่านคายาเกปาใช่ไหมใช่มันยิงผ่านโกมีระดับเกปาก็มีลูกเซฟสวยๆเยอะเลยครับเกมนี้ใช่แต่ลูกนั้นมันเข้ามุมจริงๆแล้วก็เนี่ยเซอร์เรตเนี่ยถ้าหากว่าไม่เจ็บนะครับมันคือกองหน้าที่ดีมากคนหนึ่งนะเป็นกองหน้าที่มันเก่งอ่ะใช่ยิงลูกแบบอัจฉริยะหลายทีเหมือนกันนะชิปแบบเหนือเข้ามุมอะไรเงี้ยคือถ้าวันไหนเขามั่นใจเนี่ยผมว่าแฮร์รี่เคนก็แฮร์รี่เคนเหอะผมว่าเขามีดีกว่าแฮร์รี่เคนอีกนะครับมันจะมีพวกลูกที่แบบไปกับบอลได้เขาดีกว่าแฮร์รี่เคนนะใช่ใช่ก็ในช่วงที่ปีที่ยิงกับหลุยส์ซัวเรสจนลุ้นแชมป์อ่ะ21ประตูนั่นคือปีนั้นคือพีคจริงๆนะคือเนี่ยเซอร์ริตก็เหมือนปีนั้นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้มันร่างกายมันไม่ค่อยดีเท่านั้นความมั่นใจด้วยใช่เคนบอกไม่กลัวหรอกแฮร์รี่เคนอ่ะเดินชนหน่อยมันก็เจ็บแล้วเฮ้ยแต่ปีนี้ดีว่ะปีนี้ยังไม่เจ็บอ่ะยังแบบมันใช้ได้จอห์นคล็อปก็พูดเองบอกว่าโอ้เนี่ยตั้งแต่เขามาคุมเกือบ3ปีเนี่ยครับปีนี้ดีสุดเลยสภาพร่างกายดูแบบเปรี้ยสุดแล้วใช่เนี่ยคือปีแล้วเนี่ยตอนที่ปล่อยไปเวชบอมอ่ะยืมไปอ่ะเล่นแค่เกมที่2ก็เจ็บเลยใช่เวชบอมก็ตั้งใจจะใช้สุดท้ายตกชั้นเลยครับผมก็สะใจเหมือนกันมาตัดหน้านิ้วอ่ะตอนแรกนิ้วจะเอาไงแล้วเวสต์บอมเขามาแย่งไว้สุดท้ายเดนเนอร์สเตอริตก็ไปเวสต์แฮมแทนอะไรเงี้ยก็ถือว่าสเตอริตเป็นฮีโร่เลยนะใช่ครับยิงไกลเข้าไปแล้วก็มันช่วงท้ายละสุดท้ายก็ไม่มีสกอร์เพิ่มก็เลยแบ่งไปทีมละแต้มพอลูกนั้นเจาะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเจาะเชลซีไม่เข้าจริงนะเชลซีแบบยืนเป็นแผงแบบรับแน่นมากเชลซีของซารีเนี่ยแผนสุดยอดจริงๆครับคือเล่นเป็นระบบเหมือนแบบสะท้อนถึงตัวซารี่เลยอ่ะคือมันชัดเจนเลยว่าคนที่เป็นกุนซือมันมีระเบียบแค่ไหนใช่ไหมใช่คือถ้าไม่ใช่ลูกมหัศจรรย์ของเซอริตแล้วจริงๆเมื่อวานนี้เชลซีชนะไปแล้วถูกต้องครับเชลซีเล่นในบ้านด้วยครับส่วนมีคนถามว่าซาร่าอย่างนี้เนี่ยเรียกฟอร์มตกไหมเมื่อวานซาร่ามีหลายช็อตเหมือนกันนะที่มีโอกาสจังๆอ่ะขัดหูขัดตาแบบยิงเบาบ้างแบบตัดสินใจจะจ่ายหรือจะยิงเอาให้แน่แบบเหมือนเขาตัดสินใจไม่ดีผมว่าเขากดดันเนี่ยด้วยมาตรฐานที่แบบว่าซีซั่นที่แล้วใช่ไหม40กว่าประตูทุกรายการอย่างเงี้ยใช่40ประตูแล้วก็ช่วงต้นซีซั่นพอเริ่มติดเครื่องมันก็ยิงเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้มันมีสะดุดใช่ไหมคนมันแบบความคาดหวังมันสูงอะมันเป็นเรื่องปกตินะแต่เขาได้เห็นผมเห็นแวบๆนะว่ามันมีสถิติว่าซาร่าจะยิงเกมเยือนไม่ได้เลยใช่ไหมในลีกยิงได้แต่ในบ้านเลยแหละไอ้3ประตูที่ทำได้ในบ้านหมดเลยแต่ว่า3นัดต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมีเล่นในบ้าน2นัด2จาก3นัดถ้าจะบอกว่าในบ้านฟอร์มดีเดี๋ยวต้องตามดูกันครับ
นี่มันไวนาลดูมเปล่าวะชอบยิงนอกบ้านแต่ไวนาลดูมเอ้ยชอบยิงในบ้านแต่ไวนาลดูมนี่ก็โมงที่เวมบลีย์มาแล้วโมงใส่สเปอร์ไอ้ VR ที่ช่วยอ่ะครับก็อ่ะก็เอาใจช่วยซาร่าไปแล้วกันนะครับผมว่าเขาเก่งแหละเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีช่วงที่ผลงานไม่เท่าปีก็ไม่ได้น่าเกลียดซะหน่อย3มาดูจาก7นัดใช่มั้ยไม่น่าเกลียดหรอกคนอาจจะติดภาพแบบซีซั่นที่แล้วไงใช่มันยิงเยอะแต่ว่าจริงๆคือมันเป็นส่วนสำคัญในแผนของเจเกนคอปอ่ะใช่ใช่มันอยู่ที่ความลงตัวด้วยเล่นกับมาเน่เล่นกับฟิมิโน่มันเข้าถั่วกันไปเลยเมื่อผลงานโดยรวมทีมดีใช่นี่ก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ล่าสุดกลายเป็นเสมอนัดแรกเองไม่ชนะนัดแรกเองหลังจากที่ชนะมาติดๆกันก็ไม่ได้แย่ใช่เมื่อวานนี้ผลเสมอเนี่ยทำให้ทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีทีมไหนแพ้ก็เหมือนกับโอเคแฟร์ไปเชลซีเป็นเสมอนัดที่2แล้วใช่แต่ลิเวอร์พูลก็ตรงนี้ลิเวอร์พูลเสมอเกมแรกอีก ทีมนึงที่ยังไม่แพ้นะครับก็คือแมนซิตี้ซึ่งกับตอนนี้มี3ทีมแหละซึ่งพอลิเวอร์พูลไม่ชนะเมื่อคืนแมนซิตี้ก็แซงเลยนะแซงเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่าใช่เชลแมนซิตี้น่าจะยิงเยอะๆหน่อยนะผมว่ายิงแค่2-0เองแล้วอัปเปโรกุลเนี่ยได้ข่าวว่ากัปตันแฟนตาซีกันทั่วราชอาณาจักรครับผม1ลูกไอ้แฮร์รี่เคนเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้แฮร์รี่เคนกุลน่ะเป็นอย่างนี้จริงๆนะวันไหนที่เขาแบบเขาจับจ้องกันเนี่ยเขินๆนิดนึงนะเล่นไม่ออกนะแต่อยู่เกมนึงที่ยิงเท่าไหร่ยิง4ลูกอะไรเกมนั้นยิงโอเคอยู่ชอบมีลูกอย่างเงี้ยใช่ครับของชุดนี้เหมือนยุคป๋าเฟอร์กี้ครับเหมือนจะแพ้กลับมาเสมอเหมือนจะเสมอก็กลับมาชนะเนี่ยคุณสมบัติของทีมลุ้นแชมป์มันอย่างนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องจริงๆเมื่อวานมันต้องแพ้ไปแล้วลิเวอร์พูลถ้าเป็นยุคก่อนๆนะเซอริตมาจากไหนคือสามประสานแดนหน้าว่าโหดแล้วนะมันยังมีเซอริตเป็นจิ๊กซอที่แบบพร้อมส่งลงมาแก้เกมอีกอ่ะเท่ากับได้นักเตะใหม่ดีๆเลยเนี่ยที่เซอริตฟิชนะใช่คราวนี้คุณคงพานุบอกว่าดิมาเรียอเล็กซิสเดปายชวาสไตรเกอร์เกรด AA บวกนั้นเลยแต่พอมาอยู่แมนยูนี่ BB ลบเลยนะฮะก็อันนั้นเป็นยุคหลังมอยแล้วก็เป็นหลุยฟันเก่าใช่ไหมก็น่าเห็นใจนะเมมฟิสเดอร์ปายอะไรเงี้ยอังเคลดิมาเดียนี่ตอนอยู่เรอัลมาดริดนี่โคตรเทพเลยนะแมนยูได้แต่ได้มาแล้วนี่ก็เหมือนกับได้โอ้โหวุ้นหนักมาอะไรเงี้ยครับผมเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่ารักกันเสมอใช่อ๋อคุณโอภาสบอกว่าไม่น่าเกี่ยวกับทีมเก่านะครับเพราะว่าตอนคาราบาวครับยังเซิร์ฟอยู่เลยอ๋อเหมือนไปถึงเกมที่แล้วเหรอครับลีดบอกโดนญาติต่อว่าตอนยิงในลีดครับแล้วดีใจเพราะว่าญาติเชียร์เชลซีเอาจริงเหรอเดี๋ยวผมไม่รู้นะอ๋อนี่เขาเป็นเด็กบ้านแมนซิตี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มาอยู่กับเชลซีใช่ไหมแมนซีเชลซีแล้วก็ย้ายมาลิเวอร์พูลนะฮะก่อนแล้วแต่อารมณ์มาแหละคือครับบางทีอาจจะดีใจบางทีอาจจะเฮ้ยวันนี้เบาหน่อยก็ได้อะไรแบบเนี้ยมีคนขอหลังเกมมาพี่ติผมรบกวนจัดหลังเกมให้หน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ๆครับอันมาสักพักแล้วฝากด้วยนะครับพี่ติแป๊บเดียวครับดิ๊กเอากระดาษทิชชู่ไหมไม่เอาดิ๊กเบาครับผมดิ๊กไม่เป็นไรไม่ต้องเขินนะฮะหลังเกมของใครครับของลิเวอร์พูลป่ะฮะถ้าของลิเวอร์พูลนะครับก็ซารีกล่าวนะครับว่าเป็นแมตช์ที่สวยงามนะครับ2ทีมเล่นฟุตบอลได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ผิดหวังที่โดนตีเสมอช่วงท้ายเกมแต่ว่าภาพรวมซารีบอกว่ายุติธรรมดีแล้วนะครับส่วนเจอร์เก้นคอปก็มองคล้ายๆกันว่าเกมนี้สูสีนะครับมีการพลาดแบบจัดแจ้งแค่ครั้งเดียวในครึ่งแรกและทีมก็เสียประตูทันทีนะครับตอนพักครึ่งเนี่ยเจอร์เก้นคอปบอกว่าบอกลูกทีมว่าอย่าไปท้ออย่าไปเสียกำลังใจมุ่งมั่นกลับไปแล้วก็สุดท้ายก็ได้มา1แต้มก็ถือว่าต้องให้เครดิตกับแดเนียลเซอริตที่ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นหลังเกมของเจอร์เก้นคอปนะฮะสถิติที่น่าสนใจเหรอเดี๋ยวผมดูให้นะนิดนึงนะเชลซีเนี่ยชนะแค่2ครั้งนะครับในการเล่น9เกมหลังสุดในบ้านที่พบกับลิเวอร์พูลคือเล่นที่แซมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยเชลซี9นัดหลังสุดชนะลิเวอร์พูลได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ถึง4เลยแล้วก็เสมอ3นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเจอลิเวอร์พูลที่เดอะบริดจ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะทำสถิตินะครับไม่แพ้7เกมแรกในการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับไม่แพ้ใน7เกมแรกเท่ากับฤดูกาล 2008-2009 นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยก็น่าจะผลงานดีนะก็เลยไม่แพ้ในช่วงต้นซีซั่นเหมือนกันนะครับเอเดนอาซาร์นะครับตอนนี้เป็นดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกจาก6ประตูนะครับแล้วก็6ประตูของเอเดนอาซา
มาจากการยิงเข้ากรอบ9ครั้งอาซายิง6ประตูจากโอกาสยิงเข้ากรอบ9ครั้งเป็นดาวซัลโวแล้วตอนนี้ก็คือมันก็คมอ่ะพูดง่ายๆนะคมนะฮะครับนี่คือสถิติน่าสนใจของหลังเกมคู่นี้นะแล้วก็ใครมีความเห็นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกับเชลซีอย่างไรก็พิมพ์เข้ามานะเดี๋ยวเราจะไล่ตอบกันนะฮะครับผมประเด็นมันเยอะแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าของแมนยูไนเต็ดเพราะแมนยูไนเต็ดมันยักล้มไงแล้วมันกำลังเป็นจุดโฟกัสด้วยใช่แต่ว่าคู่นี้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้ว1ต่อ1อ่ะจริงๆคอเลสกอร์เลยนะให้พี่เดาเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ว่า 1-1 เฮ้ยจริงเหรอเออคิดในใจแต่ไม่ได้พูดผมมองว่าลิเวอร์พูลดีกว่าจริงเหรอก็กดมาตามตีเสมอเหนื่อยเลยใช่แต่ว่ารู้สึกว่าก่อนเกมพอถึงเวลาเรตติ้งมันมาก็เหมือนกับเชียร์ใครเชียร์อะไรเงี้ยครับมันก็บ่งบอกแล้วแหละว่ามันสูสีกันมากนะครับเมื่อวานนี้มีเกมที่น่าสนใจอีกนะอย่างเกาโชเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะโรมดาร์บี้แมตช์นะครับโรม่าชนะลาซิโอ 2-1 ไอ้ 3-1 ขออภัยก็โรม่าเนี่ยได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านแต่จริงมันคือสนามเดียวกันใช่ครับใช่สนามในกรุงโรมเรื่องของส่วนแบ่งค่าเข้าชมวันนั้นน่ะอาจจะเป็นโรม่าได้เยอะกว่าใช่จริงๆเรื่องของความคุ้นชินสนามอะไรเนี่ยไม่มีผลเลยนะมันแค่แฟนบอลเยอะกว่าเท่านั้นเองได้จำนวนเยอะกว่าโรม่าชนะ 3-1 นะครับซึ่งถือว่าพลิกเหมือนกันเพราะว่าโรม่าช่วงหลังแกว่งลาซิโอนี่ก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะยูเวนตุสครับชนะนาโปลี 3-1 นะฮะโรนัลโดยิงไม่ได้เมื่อวานนี้แต่ว่ามีส่วนมียิงไปชนเสาแล้วก็มาซูคิดซ้ำแล้วก็มีหม่งชงให้กับโบรูชีเข้าชาร์จด้วยก็นาโปลีเหลือผู้เล่น10คนด้วยนะโดนใบแดงไปคนหนึ่งนะครับยูเว่ทำสถิติชนะ7เกมติดต่อกันนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลโอ้จะออกมาถึงทุกรายการใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะอ๋อเหรอเฉพาะเกาโช21แต้มเต็มแล้วที่2ตามมาก็คือนาโปลีที่แพ้ที่เจอกันโดยตรงเนี่ยแล้วนาโปลีแพ้เนี่ยอยู่ที่2มี15คะแนนดิ๊กเพิ่งเริ่มมา7เกมตามหลังยูเวนตุส6คะแนนอย่างนี้เกมมันหลีกมันปิดไปเลยมั้ยเออมันยังไงหรือไงเพราะว่าอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยไอ้ทีมที่4ที่5ที่ตามหลังอันดับ1เนี่ยไม่กี่แต้มก็4แต้มเองเออไม่กี่แต้มไม่แล้วคือพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันพูดยากไงมันแมนซีลิเวอร์พูลเชลซีอะไรเงี้ยแต่เกาโชเนี่ยถ้ากลับกันเป็นนาโปลีนําแล้วยูเว่ตามมันจะได้ลุ้นแต่นี่มันยูเว่นำใช่แล้วนาโปลีตามยาวครับน่าจะยาวน่าจะเป็นปีที่8ปีที่9ปีที่10ต่อไปเรื่อยๆนะส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเมื่อวานนี้ คู่ที่ใหญ่ๆหน่อยก็คือเลเวอร์คูเซ่นแพ้ดอร์ทมุนด์ 2-4 เฮ้ยไอ้เลเวอร์มันนำก่อน 2-0 ไม่ใช่หรอวะ เดี๋ยวก่อนนะขอเช็คก่อนนะโอ้ยบ้าแล้วเลเวอร์คูเซ่นจริงด้วยนะครับเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยนำครึ่งแรก 2-0 นะแต่ครึ่งหลังนะครับโดนดอทมุนโอ้แซง4เลยเหรอพลิกชนะ4-2เลยนะฮะโอ้สุดยอดว่ะใช่แต่ดอทมุนปีนี้มาดีมากนะใช่ดอทมุนปีนี้ดีนะครับส่วนเลเวอร์ก็เน่าตอนก็แรกเนี่ย 3-4 นัดแรกเนี่ยแพ้รวดเลยแล้วก็เพิ่งมาชนะ2นัดติดเมื่อวานนี้นํา 2-0 ก็ควรจะรักษาสกอร์ได้แต่สุดท้ายแพ้ 2-4 นะครับผมแล้วก็เอเบรไรซิ่งนะครับเมื่อวานนี้บุกไปชนะฮอฟเฟนไฮม์ 2-1 นี่ก็เกมใหญ่เหมือนกันสตุตการ์ทชนะเวเดอร์เบรเมน 2-1 อันนี้ก็เป็น2ทีมใหญ่ในอดีตตอนนี้อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็แฟนบอลก็น่าจะยังมีอยู่นะครับใช่แล้วก็ลาลิก้าสเปนที่บอกว่า2ทีมใหญ่นัดกันเสมอก็จริงนะครับบาร์เซโลน่ากับบิลบาว 1-1 บาเบเดสเนี่ยพลาดหนักแล้วนะไปดรอปเมสซี่เกิดจะมองว่าเมสซี่ลงสนามต่อเนื่องแล้วแล้วเจอบิลบาวเนี่ยบิลบาวกับบาร์เซโลน่าเนี่ยมันแบบคือมันช่วงหลังคือบาร์เซโลน่ามันกดไงก็เลยอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นงานที่ไม่ยากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดรอปเมสซี่ก่อนแล้วสุดท้ายโดนนำไปก่อนโดนนำไปเนี่ยกว่าจะตีเสมอได้ท้ายเกมก็หืดเหมือนกันใช่นี่กลายเป็นว่าไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วนะใช่ครับอยู่ในช่วงอาจจะบอกว่าแกว่งไหมก็ไม่เชิงเมสซี่ให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อวานนี้บอกว่าคือต้องปรับนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็มีโอกาสเยอะอยู่เพียงแต่ว่าจบไม่คมและแถมมาเสียประตูจากความผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือไม่ได้มองว่าทีมเล่นแย่อะไรเงี้ยมองว่าเล่นดีแล้วแต่ว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลก็เลยพลาดอะไรเงี้ยคือในช่วงเวลาเดียวกันที่เรอัลมาดริดเจอกับแอตเลติโกมาดริดอ่ะเขาควรจะทำแต้มฉีกออกไปนะใช่แต่กลับมาเอาเท่ากันหมดเลยทีนี้ถูกครับไอ้คู่นั้นก็เสมอ 0-0 เสมอ 0-0 มาดริดดาร์บี้เสมอ 0-0 ไม่ผิดอะไรวะเนี่ยก่อนเกมโหพรีวิวกันสดิบสดีเลยแบบโอ้มันแลกกันสนุกยิงกัน4ลูก5ลูกเลยมึงแกเรตเบลเจอกับกิสมันแบบสู้กันเลยแบบอะไรสุดโอ้ว่าจืดเลยผมไม่ได้ดูนะเออโอ้แต่สกอร์มาอะไรวะเนี่ยใช่เบนเซม่าวัดคมกับเดียโก้คอสตาเนี่ย
สุดท้าย0ต่อ0แต่ก็คงสนุกแหละสนุกในแบบที่เสมอ0ต่อ0อะไรอย่างงี้นะฮะอารมณ์แบบอันจะเป็นแบบคล้ายๆกับลิเวอร์พูลกับเชลซีอะไรอย่างเงี้ยมีแค่2ประตูก็จริงแต่ว่าแลกกันมันแล้วก็บาเลนเซียเมื่อวานนี้บุกไปชนะเรอัลโซซิดาดได้1ต่อ0นะครับครับเควินกาเมโรนะครับทำประตูชัยได้ที่ผมเคยคุยกับพี่เจมเนี่ยพี่เจมก็เป็นแฟนบาเลนเซียผมแฟนนิวคาสเซิลว่าพี่2ทีมเราเนี่ยใครจะชนะก่อนพี่เจมชนะไปแล้วนิวคาสเซิลยังไม่ชนะนะครับครับผมอีกทีมที่น่าสนใจก็คือเซบีย่านะครับฟอร์มแรงเหลือเกินบุกไปชนะเออีบา3ประตูต่อ1ครับเมื่อวานนี้ลีกฝรั่งเศสเปียเชบุกถล่มนิส3ต่อ0นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ผลงานพลิกล็อกอะไรเรื่องปกติอยู่แล้วเปียเชแข่งกับตัวเองนะครับในลีกฝรั่งเศสมีผลจับสลากนะแอดครับรอบที่4มาฝากด้วยนะดิคาราบาวครับคาราบาวครับนะฮะหลายคนแซวเชลซีว่าแซวเชลซีว่าเน้นถ้วยนี้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์กันอยู่ไงคาราบาวอะไรเงี้ยเกมนัดเจอลิเวอร์พูลนะเจอลิเวอร์พูลจริงไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่ผลงานนะครับรอบ4นะครับมีแมนซิตี้เจอฟูลแลมโอ้นี่พี่มาริเจอกันเองใช่บอนมัดเจอนอริทอาร์เซนอลของดิเจอแบ็คพูลได้เล่นในบ้านด้วยใช่ครับเลสเตอร์เจอเอเวอร์ตันหรือไม่ก็เซาท์แฮมป์ตันให้ไปแข่งกันมาก่อนนี่ก็เพลย์เหมือนดิเจอกันเองไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตันหรือเซาท์แฮมป์ตันก็ถูกครับอีกคู่นี้ก็ซีดนะฮะเวสต์แฮมเจอกับสเปอร์ผมว่านี่บิ๊กแมตช์นะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยใช่เวสต์แฮมตอนนี้ไม่กลัวสเปอร์แล้วนะผลงานดีนะครับมิดเดิลสโบรเจอกับคริสตัลพาเลซคริสตัลพาเลซนี่ทีมพรีเมียร์ลีกแต่ว่าโบโรลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนชิพอยู่ปีนี้ก็ถือว่าเล่นบ้านโบโรด้วยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเสียเปรียบต่างกันเท่าไหร่ไม่น่าจะเท่าไหร่คู่นี้ครับดราม่าแน่นอนเชลซีเจอกับดาร์บี้เคานตี้โอ้โหแลมพาร์ดนัดที่แล้วเจอนายเก่านี่ก็เจอทีมเก่าเจอทีมเก่าครับแล้วไปเยือนด้วยอ่ะไปเยือนที่สแตนฟอร์ดบริดจ์ด้วยอ่ะโอ้แฟนๆน่าจะมีแบบยืน standing ovation ให้แน่นอนใช่ๆอันนี้คือมันจับสลากยังไงวะคือแบบมันดีนะจับแบบมีสตอรี่อ่ะเหมือนตั้งใจให้แลมพาร์ดเลยแล้วถ้าเกิดว่าแลมพาร์ดทะลึ่งผ่านไปได้อีกนะโอ้ยก็เนี่ยแมนซีเจอฟูลแลมเนี่ยเศรษฐีใหญ่เจอเศรษฐีน้อยเงี้ยเวสต์แฮมเจอสเปอร์รอนดาร์บี้แมตช์เงี้ยเชลซีเจอดาร์บี้ก็แฟงแลมพาร์ดกลับบ้านอย่างที่บอกไว้โหมันมีสตอรี่นะใช่อีกหนึ่งคู่แม่งโคตรแบบเบอร์ตันเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์น่าเกลียดว่ะเจอกันเองจับสลากอุบาทมากเลยลีกครับรอบที่4เดี๋ยวเตะกันช่วงปลายเดือนตุลาคมนะฮะหลังโปรแกรมทีมชาตินู่นเนี่ยเดี๋ยวไล่ตอบคอมเมนต์หน่อยละกันช่วงท้ายนะครับนัดหน้าถ้าลิเวอร์พูลเสมอกับแมนซิตี้โอ้ใช่เดี๋ยวต่อไปเจอนาโปลีเสร็จปุ๊บเจอแมนซิตี้ต่อเลยลิเวอร์พูลแล้วถ้าเสมอกับแมนซิตี้ทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเสมอกับแมนซิตี้แล้วเชลซีชนะคะแนนก็จะเท่ากันการลุ้นแชมป์นี่มันขึ้นไปอีกนะครับครับเพราะว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลเสมอใช่ไหมแล้วอาร์เซนอลกับสเปอร์ชนะด้วยเนี่ยว่าใช่เท่ากับว่าทางกันแค่แต้มเดียวนะพี่ติสองแต้มอ่ะขออภัยเพราะว่าอาร์เซนอลมี15ใช่ไหมถ้าลิเวอร์พูลกับซิตี้ทำได้แค่เสมอก็จะเป็น20แต้มเท่ากันทั้งซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลแล้วเชลซีชนะก็จะเป็น20แต้มเท่ากันเหมือนกันเท่ากับว่ามี20แต้ม3ทีมส่วนสเปอร์กับอาร์เซนอลที่มี15แต้มถ้าชนะทั้งคู่ก็จะเป็น18บี้กันแค่2แต้มเอง มันครับถ้าเกิดออกมาหน้านั้นนะพี่ติว่าไงซิตี้กับลิเวอร์พูลเจอกันตอนนี้เนี่ยใครมีภาษีดีกว่ากันเสมอกันไหมเถอะเสมอไปเถอะมันสูสีกันเดี๋ยวใกล้ๆเกมแข่งดีกว่ามันจะมีปัจจัยอื่นไงเพราะว่ามันมีเกมกลางสัปดาห์ด้วยแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมใช่ครับสภาพความพร้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้วัดตอนนี้ผมว่ากินกันไม่ลงว่ะคือมันดีทั้งคู่อ่ะนะผมว่าใช่ซิตี้บอลแพ้ทางหงนะครับจริงนะคุณผมว่าจริงนะพัฒน์ดลบอกแต่ว่าคือมันปีแล้วเนี่ยมันแพ้แบบน่าเกลียดเลยอ่ะแมนซีเจอถึงว่าแมนซีจะคว้าแชมป์ลีกนะครับแต่ว่าเจอกับลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันก็เห็นแหละผ่านมาปีนึงผมว่าเป๊ปน่าจะมีทางอะไรแก้บ้างเนอะเป๊ปเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างละเอียดอ่ะคือแพ้มาขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะต้องไปดูแบบไปวิเคราะห์ไปแบบอะไรกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่แพ้ขนาดนั้นอาจจะไม่แพ้ทางกันขนาดนั้นอาจจะดีขึ้นแต่ครอปเองก็ครอปก็ดีขึ้นครอปก็ดีขึ้นเหมือนกันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะเหมือนกันลิเวอร์พูลมันลงตัวมากมันแน่นอนผมว่ามันแน่นอนมันว่ะอยากดูเลยอ่ะคล้ายๆกับเกมกับเชลซีแหละครับผมว่านะเชลซีกับลิเวอร์พูลที่เจอกันอ่ะไม่มีใครแบบมาตั้งรับแบบทำให้เกมน่าเบื่อนะเป็นเกมแบบสนุกจริงๆพูดแล้วอิจฉาปีเตอร์โบเลยนะครับมันไปดูในสนามเลยนะโอ้ยังดีเกือบชนะแล้วด้วยซ้ำไปนะครับครับ
คือแต่ว่ามันไปดูที่สนามมันก็เหมือนกับฝันที่เป็นจริงนะคือไม่แพ้ผมโอเคแล้วก็เห็นแอร์แดนอาซายิงไปซุ่มซับแบบนั้นอ่ะใช่ครับคุ้มแล้วครับครับคุณมนบอกว่าภาพหลังเกมคอปกับซารีกอดการมืออาชีพจริงยิ้มหลาเลยเขายิ้มกันแบบใช่คือเกมสนุกนะคือแบบคือฝั่งคอปแบบต้องพอใจแน่ครับเกือบแพ้เป็นเสมอแล้วมาเยือนด้วยอันนี้พอใจมากๆครับซารีก็อาจจะแบบโอ้โหแม่งเอ้ยเกือบนิดเดียวเอ้ยสนุกแบบจับมือกันอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีปัญหาแบบขัดแย้งอะไรกันไงคนนี้ก็เป็นกุนซือระดับนี้เขาก็โอเคหลังเกมก็จับไม้จับมือก่อนเกมก็จับไม้จับมือเสมอก็ไม่ได้แบบเสียหายใช่แล้วแต้มก็ยังไม่ได้แบบขาดลอยอะไรก็ยังแบบโอเคครับใช่ไหมไม่ใช่พอจับไม้จับมือเสร็จซารีแม่งไงเกือบชนะแล้วเก็บป้าตบหัวนะแต่โมราต้าลงมาเมื่อคืนนี้โหไม่มีอะไรเลยโมราต้ามันก็อย่างเงี้ยแล้วคือตั้งแต่โมราต้าลงมาเนี่ยเชลซีแบบลงไปต่ำขึ้นน่ะครับผมไม่รู้ว่าตั้งใจลงไปรับมากขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าค่อนข้างชัดว่าเชลซีแผ่วลงตั้งแต่โมราต้าลงมาใช่เมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องของกำลังนักเตะเหมือนกันนะคือลิเวอร์พูลเห็นชัดเลยมันมาเพรสซิ่งอ่ะคือแรงมันเยอะแต่เชลซีมันแบบเป็นบอลที่แบบว่าเน้นจังหวะของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าลิเวอร์พูลน่ากลัวนะครับคือถ้าเล่นแบบนี้ทั้งซีซั่นเนี่ยไปถึงช่วงเลยปีใหม่ไปถึงช่วงท้ายเนี่ยมันเหนื่อยนะถูกต้องไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะมีกำลังวังชาขนาดนี้หรือเปล่านี่มันแค่ครึ่งของครึ่งเองนะมันยังมาไม่ถึง10นัดเลยอ่ะ10นัดมันก็โอเคมันก็แรงยังดีอยู่แต่ถ้าไปแบบอย่างที่ผมบอกอะผ่านช่วงกลางฤดูกาลไปเนี่ยโอ้โหอันนี้ลุ้นเลยเดี๋ยวมันมี FA Cup มาอีกนะมี FA Cup แชมเปี้ยนลีกนะลิเวอร์พูลน่าจะเข้ารอบลึกๆได้นะถูกต้องครับนี่คุณบรูซแมนบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเอาแชมป์จริงๆเนี่ยต้องชนะซิตี้ให้ได้หรืออย่างน้อยๆต้องไม่แพ้มันเสมอก็โอเคใช่คือเจอทีมเล็กลิเวอร์พูลตบเรียบเลยแต่ว่าเจอทีมใหญ่ด้วยกันอะมันก็ต้องชิงแต้มกันเองด้วยถูกป่ะถูกต้องนี่แหละคุณสมบัติจะเป็นแชมป์ก็คือต้องชนะทีมใหญ่ด้วยกันนี่แหละใช่ครับยุคของเซอร์เลฟูซันกับแมนยูนี่ก็ประมาณนี้แหละทีมเล็กก็ชนะสบายเจอทีมใหญ่อึดอัดอะไรเงี้ยก็ชนะได้นะครับโอ้ยพี่อุ๋ยจำพี่อุ๋ยได้ป่ะพี่อุ๋ยไหนพี่อุ๋ยซาวตอนอยู่ CDH อ่ะครับพี่อุ๋ยดูอยู่เหรอพี่คู่หูสยามกีฬาเข้ามาทักทายเราครับพี่อุ๋ยสวัสดีนะครับพี่สบายดีมั้ยฮะเมื่อคืนนี้เกือบไปนะพี่อุ๋ยนี่แฟนลิเวอร์พูลนี่แฟนลิเวอร์พูลนะฮะเสริดยิงนี่มันแบบสวยจริงเมื่อเช้าผมมาที่ทำงานเนี่ยเจอไอแอคเจอโค้ดแอคเนี่ยแหละก็คุยกันบอกโอ้ยสริตแบบสุดยอดมากพี่ติอะไรเงี้ย ปีแล้วยังเป็นหมาอยู่เลย บอกเอาเหรอมันยิงสวยเหรออะไรเงี้ยก็ขอไปดูสวยจริงสวยจริงสวยจริงซาร่าไม่ไหวเลยว่ะพี่เนี่ยโค้ดแอคบอก ปีแล้วยังเป็นพระเจ้าอยู่ แต่น้องมันไม่ได้ด่าซาร่าอะไรมันแค่แบบว่าคือไม่ไหวก็คือแบบมันยังไม่กลับคืนฟอร์มสักทีอะไรเงี้ยใช่แต่ละปีก็ต่างกันนะคุณชลันถามว่าถามพี่ๆหน่อยครับว่าถ้าเราไปดูที่สนามเราจะได้เห็นเกมชัดไหมครับถ้าเราอยู่ที่นั่งสูงสูงขอโทษครับไม่เคยเข้าไปดูบอลที่สนามเลยครับผมเองก็ไม่เคยไปดูที่อังกฤษเหมือนกันแต่ว่าสนามไหนต้องดูขอว่าสนามไหนนะบางสนามเนี่ยมันจะมีเสาบังมั่งอะไรมั่งถ้าไปอยู่สูงมากมันทัศนียภาพมันไม่ดีคือถ้าเกิดเราจะเทียบกับราชมังคลาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าราชมังคลาเนี่ยเขามีลู่ใช่ไหมถ้าราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยจะนั่งสูงแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณมีแว่นอ่ะคุณก็โอเคมันเห็นภาพรวมหมดเลยอะไรเงี้ยแต่สนามราชมังคลาเนี่ยมีอยู่โซนนึงที่มันไม่น่านั่งก็คือโซนล่างสุดที่มันระนาบเดียวกับแข่งเลยอ่ะผมเคยซื้อตั๋วตอนที่เรอัลมาดริดมาไทยผมอยากใกล้ชิดเบคแฮมกับซินดีนซีดานก็บอกว่าเอาใกล้ๆแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันนั่งตรงไหนก็ไปซื้อมาพอไปปุ๊บคือมันใกล้จริงดิ๊กแต่มันแบบมันระนาบเดียวกันอ่ะเราไม่เห็นแบบกระจายวิ่งแล้วที่สำคัญคือผมนั่งหลังซุ้มมานั่งสำรองโอ้บังเลยเห็นเบคแฮมเป็นเงาตะคุ่มคือแบบแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันแบบมันนั่นบัตรแพงสุดนะคือผมโง่จริงตอนนั้นเสียค่าโง่คือหลังจากนั้นผมรู้ละเราไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรให้มันแพงที่สุดครับไปดูคอนเสิร์ตนอกเหมือนกันคุณแพงสุดคุณใกล้สุดแต่บางทีถ้ามันเป็นโชว์แบบศิลปินดังระดับโลกบรูโน่มาวีคเอนด์อะไรเงี้ยคุณถอยไปหน่อยดีกว่าไหมเพราะว่ามันเป็นโชว์ทั้งเวทีจะเห็นภาพที่ฝรั่งเขาชอบใช้คำว่า big picture ป่ะมันแบบมันได้ฟิลใหญ่กว่าแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้มากคุณอาจจะเห็นรองเท้าวีคเอนด์ใส่ยี่ห้ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะใกล้ไปป่ะวะแต่มันจะไม่เห็นภาพรวมอันนี้เป็น
ป็นคำแนะนำนะส่วนสนามที่อังกฤษเนี่ยก็บางสนามเขาก็ยังเป็นแบบเก่าๆอยู่เหมือนคิซาพาเรตเนี้ยครับผมคุณลิเวอร์ไพร์นะครับที่เป็นผู้สื่อข่าวของสนามกีฬาที่เขาไปเนี่ยเขาก็ไปดูมาที่เซลเฮิร์สพาร์คเขาบอกว่ามันอยู่สูงก็จริงตรงที่นั่งของสื่อมวลชนนะเบสบอลอ่ะแต่มันมีเสากั้นครับผมแล้วแม่งมีหลังคาอีกมันเลยไม่สนุกนึกออกปะคือมันเป็นแบบคลาสสิกมันเป็นแบบว่าดั้งเดิมที่แบบว่าสถาปัตยกรรมยังไม่ได้แบบว่าใหม่ที่แบบว่าใช้โน้มใช้อะไรขึ้นมาออกมาใช่ไหมใช่อันนี้ที่อังกฤษนะแต่ถ้าเป็นสนามอื่นที่มันทำใหม่แล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นให้เสียอารมณ์หรอกถูกปะครับผมว่านั่งตรงไหนก็เหมือนกันนะยกเว้นหลังโกกับด้านริมสนามแค่นั้นเองมันจะมุมมองจะต่างกันแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่หลังโกเนี่ยจะเป็นพวกแบบอุลตร้าใช่ไหมแฟนบอลแบบอุลตร้าถ้าเกิดในบ้านเราก็พวกแบบแฟนเราเข้าเส้นหน่อยจะจองเลยหลังโกนี่เคยไปนั่งว่าหลังโกเคยไปดูบอลหลังโกปะไม่เคยมันจะแบบผมว่าวินนิ่งหรือฟีฟ่าได้ลองเปลี่ยนมุมกล้องดูแบบอยู่หลังโกอ่ะมันก็จะเห็นอีกระนาบนึงอ่ะมันจะแบบมันจะไม่เหมือนนั่งอยู่ด้านริมอะไรเงี้ยดูนานๆทีผมว่าโอเคนะเปลี่ยนบรรยากาศแต่ถ้าดูบ่อยๆผมว่ามันผมไม่ชอบอ่ะครับผมมันไม่ได้อะไรนะนี่มีคนเข้ามาแซวเฮียเต็กบอกว่าก่อนเปิดซีซั่นเนี่ยเฮียเต็กบอกว่าจะขายสเตอร์ลิช20ล้านเอาไปเลยแถมข้าวสาร2กระสอบด้วยอ่ะใช่พี่ก็แหมตอนนั้นคือมันก็เหมือนแฟนเดอะคอปทั่วโลกอ่ะแหละที่แบบไม่มั่นใจว่ามันจะฟิตพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหลายๆคนก็เชียร์ให้เก็บแดนนี่อิงไว้ใช่ไหมแดนนี่อิงกับโซรันกี้คืออยากให้เก็บ2คนนี้ไว้มีอีวองโอริกี้อีกถ้าจะปล่อยต่อสเตอริชนะอย่าปล่อยแดนนี่อิงใช่ใช่ปรากฏปล่อยแดนนี่อิงให้ซาวน์ตันยืมใช่ไหมใช่ครับแล้วเก็บสเตอริชไว้โอ้แฟนๆก็แบบตั้งคำถามไม่เป็นคิดถูกไหมเนี่ยครับปรากฏว่าเกมเมื่อคืนนี้ตอบคำถามทุกอย่างเลยนะคิดถูกคือแดนนี่อิงแข็งแรงก็จริงแต่ว่าสเตอริชชั้นบอลดีกว่าเยอะใช่ใช่ถ้าไม่เจ็บนะครับนี่พี่อุ๋ยถามมาครับนิวจะมาไหมตินิวเดี๋ยวมาพี่ครับเอามานะเจอลิเวอร์พูลแล้วกันได้ป่ะล่ะเออพูดเล่นนะครับเออมาอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับผมเมื่อคืนเฮียเตะดีใจพร้อมความเมาเลยวันนี้ก็ครับคงต้องประมาณนี้เนาะมีบ่ายโมงจะครึ่งแล้วนะครับแต่คืนนี้ดูโปรแกรมนิดนึงนะมีคู่ใหญ่ป่ะครับพรีเมียร์ลีกมีคู่เดียวนะฮะบิ๊กแมตช์เลยครับคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับครับบิ๊กแมตช์ลีกมีบิ๊กแมตช์ด้านล่างของตารางนะคาร์ดิฟเจอเบอร์ลี่ครับครับแต่ที่เวลส์นะครับบุนเดสไม่มีเกมใหญ่เกาโชมีไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะเอซีมิลานไปเยือนซัสโซโรนะครับทีมใหญ่นะแต่ว่าไม่ใช่เกมใหญ่ฟิออเรนติน่าพบกับอาตาลันต้าเอ้ยนี่น่าจะสนุกนะครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนนะครับทีมใหญ่ไม่มีเตะไปแล้วเมื่อวานลีกฝรั่งเศสก็ไม่มีเกมใหญ่หรอกไม่มีเลยมาร์เซย์ไปเยือนลิวเพราะว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ด้วยโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกที่มันรออยู่นะครับพวกทีมใหญ่ๆที่มีโปรแกรมลงเล่นกลางสัปดาห์ก็จะพยายามจัดให้ไปเล่นวันเสาร์ให้หมดเพื่อที่จะมีเวลาพักเยอะหน่อยก่อนจะไปเตะกลางสัปดาห์นะฮะครับผมนะวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ตกลงคอมเมนต์ไหนปลายขออภัยด้วยจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่ทักทายกันพูดคุยเข้ามานะครับครับรวมไปถึงสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยติดตามได้นะครับที่เพจของเขาเลยเรามีลิงก์อยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามโปรโมชั่นหรือว่าอะไรต่างๆได้สินค้าใหม่ๆมีมาให้ติดตามเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ